โปรแกรมบอลวันที่27มกราคม2567นิวคาสเซิลบุกเยือนฟูลแลม FA คัพรอบ4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกเยือนฟูลแลมในฟุตบอล FA คัพรอบ4นอกจากนี้ยังมีบุนเดสลีกาเซเรียอาลาลีการวมถึงทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอย่างแอฟริกาคัพออฟเนชั่นด้วยบอกเลยว่าน่าติดตามทุกคู่แน่นอนวันเสาร์ที่วันที่27มกราคม2567ฟุตบอล FA คัพอังกฤษรอบ4เอฟเวอร์ตันลูตันทาวน์คู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกฟอร์มช่วงหลังสูสีกันแต่เกมนี้เอฟเวอร์ตันได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต3เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคงไปเน้นหนีตกชั้นในลีกมองแล้วจึงเข้าทางไบรตันทีมเยือนหน้าบุกชนะได้ฟูลแลมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกฟูลแลมเพิ่งเหนื่อยมาจากเกมคาราบาวคัพกลางสัปดาห์แต่ฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เสียเปรียบที่มาเยือนมองแล้วคงจบเจ้ากันแล้วไปรีเพลย์ใหม่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีโวลฟ์บวกโคโลนคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีโวลฟ์บวกฟอร์มดีกว่าโคโลนอย่างชัดเจนเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยฮอฟเฟนฮามไฮเดนฮามคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีฮอฟเฟนฮามช่วงหลังฟอร์มเลเทสสวนทางกับไฮเดนฮามที่ไม่แพ้มาติดกันหลายนัดทีมเยือนหน้ามีแต้มติดมือเวเดอร์เบรเมนไฟร์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีเวเดอร์เบรเมนกำลังฟอร์มดีเจอกับไฟร์บวกที่ไม่ถนัดเกมนอกบ้านเท่าไหร่เจ้าถิ่นหน้าเบียดชนะอัลส์บวกบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV และ True Premier ฟุตบอล4อัลส์บวกเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีไม่น้อยแม้จะเจอทีมแกร่งระดับบาเยิร์นมิวนิกแต่เชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะไม่แพ้สตุตการ์ดไลซิกคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล5ช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มแผ่วมองแล้วคงกินกันลงยากหน้าจบแบ่งแต้มกันไปไบเออร์เลเวอร์คูเซนโบรุตเซียมุนเชนกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30นาทีถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล3ห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดสนามไบอารีนารับการมาเยือนของสิงห์หนุ่มโบรุตเซียมุนเชนกลัดบักทั้งคู่ลงสนามไป18นัดเท่ากันเลเวอร์คูเซนยังไม่แพ้ใครเก็บไป48คะแนนนำจ่าฝูงส่วนมุนเชนกลัดบักมี20คะแนนยึดอันดับ12เกมนี้เจ้าบ้านคงจัดพลาดทริกชิกฟลอริอันเวิร์สรวมถึง2อดีตนักเตะมุนเชนกลัดบักอย่างโยนาสฮอฟมันกรานิตชาก้าขณะที่ทีมเยือนน่าจะใช้งานอลาสซานเปลยาจอแดนเพฟอร์มานูโคเนเลเวอร์คูเซนยังไม่มีวี่แววจากฟอร์มแผ่วแถมมึนเชนกลัดบักก็ไม่ถนัดเกมนอกบ้านเท่าไหร่เจ้าถิ่นน่าเก็บเพิ่มอีก3คะแนนฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีอาตาลันตาอูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3อาตาลันตาระดับชั้นเหนือกว่าอูดิเนเซ่เจ้าบ้านน่าชนะได้ยูเวนตุสเอมโปลีคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1ยูเวนตุสต้องการชนะเพื่อครองจ่าฝูงต่อเจอกับเอมโปลีที่เป็นรองพอสมควรเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยเอซีมิลานโบโลญญาคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3 AC มิลานฟอร์มดีกว่าโบโลญญาเจ้าบ้านหน้าได้เฮฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลโซเซียดาดรายโยบาเยกาโนคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา
ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 Real Sociedad ฟอร์มเหนือกว่า Rayo Vallecano เจ้าบ้านหน้าชนะ Las Palmas Real Madrid คู่นี้แข่งขันเวลา 22:15 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 Las Palmas ศักยภาพเป็นรอง Real Madrid ทีมยืนหน้าบุกชนะไหว Barcelona Villarreal คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน 30:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 Barcelona แข็งแกร่งกว่า Villarreal เจ้าบ้านคงไม่พลาดชัย Mallorca Real Betis คู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล3 Mallorca มีจุดเด่นที่เกมในบ้าน Real Betis ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอล Africa Cup of Nations 2023รอบ16ทีมสุดท้ายเที่ยงคืนแองโกลานามิเบีย 3:00 นไนจีเรียแคเมรูนฟุตบอล FA คัพอังกฤษรอบ4 22:00 นเอฟเวอร์ตันลูตันบีอินสปอร์ต1 22:00 นเชฟยูไนเต็ดไบรตันทรูสปอร์ต3 2:00 นฟูลแลมนิวคาสเซิลบีอินสปอร์ต1ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนี 21:30 นอัลส์บวกบาเยิร์นมิวนิกPPTV True Premier ฟุตบอล4เที่ยงคืน30:00 นเลเวอร์คูเซ่งมึนเชนกลัดบักTrue Premier ฟุตบอล3ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเที่ยงคืนยูเวนตุสเอมโปลีเทียบผลงานทีมชาติไทยยุคสมยศวรวีใครเจ๋งกว่ากันเปิดผลงานขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยยุคพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงและนายวรวีมะกูดีระหว่างตั้งแต่ปี2007จนถึง2024ยุคไหนเจ๋งกว่ากันทะขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ได้สำเร็จหลังผลงานในรอบแบ่งกลุ่มชนะ1เสมอ2มี5คะแนนและเก็บคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งอย่างไม่เป็นทางการบวกเพิ่มจาก 1,198.86 เพิ่มเป็น 1,206.58 คะแนนและจะขยับจากอันดับ113ไปอยู่ที่100ของโลกยังไม่เป็นทางการล่าสุดเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดเผยข้อมูลผลงานของทีมชาติไทยของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย2ยุคซึ่งตรงกับนายวรวีมะกูดีและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยอันดับโลกต่ำกว่า100ต้องย้อนไปในยุคของนายวรวีมะกูดีอันดับที่99วันที่3มีนาคม2010ขึ้นเบอร์1อาเซียนทีมชาติไทยอยู่อันดับเท่าใดในโลกหลังเสมอซาอุดีอาระเบียเปิดอันดับผลงานเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยอยู่ที่เท่าไหร่ทีมชาติไทยยันเจ้าซาอุดีอาระเบียเข้าอันดับ2กลุ่ม F ลิ้ว16ทีมเอเชียนคัพชนอุซเบกส่วนอันดับโลกของทีมชาติไทยที่นับว่าแย่ที่สุดก็อยู่ในยุคของนายวรวีมะกูดีเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ในอันดับที่146ของโลก